Moto X 40เตรียมเปิดตัวในเร็วๆนี้ชูจุดเด่นเรื่องชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2หน้าจอ OLED Refresh Rate 164Hz การชาร์จที่เร็ว68 วัตต์และกล้อง50 ล้านพิกเซลเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ ZTE Exon 40 Ultra Spec Edition แรงด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1ผสานกับ RAM 18GB และ 1TB หน้าจอเป็น AMOLED Refresh Rate 120Hz กล้องหลัง64 ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งหมด3ตัวถ้ากับมาเดทข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 8:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวันMotorola กำลังมีแผนที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อย่าง Moto X 40ให้เราได้เห็นกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีจุดเด่นในการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยออกมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นชิปเซตจากทางQualcommนะครับที่เปิดเผยออกมาข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยจากสื่อในต่างประเทศนะครับเชนจินผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิตโทรศัพท์มือถือ Lenovo นะครับเป็นอีกบริษัทนึงที่เป็นบริษัทแม่ที่มีการซื้อกิจการจาก Motorola ไปนั่นเองซึ่งเปิดเผยให้เราได้ทราบว่าMoto X 40โทรศัพท์มือถือด้วยทงด้วยล่าสุดนั้นจะเปิดตัวในประเทศจีนในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณสมบัติ IP68 กันน้ำกันฝุ่นนะครับ Moto X 40จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 165Hz แสดงผล HDR 10 Plus ด้วยนะครับภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2นะครับทำงานคู่กับ RAM 12GB ROM 256GB แบตเตอรี่ 5,000 mAh และการชาร์จที่เร็ว68 วัตต์นะครับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลออโต้ไวด์50ล้านเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลครับส่วนหน้าจอเซลฟี่ให้ความละเอียด12ล้านพิกเซลขั้นต้นยังไม่มีทราบราคานะครับแล้ววันเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนครับ孩子长大真是一瞬间的事ล่าสุด ZTE ได้ทำงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมรุ่นใหม่นะครับอย่าง ZTE Exon 40 Ultra Space Edition ซึ่งน่าจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของสเปคที่อัดแน่นที่มาพร้อมกับ RAM 18GB และหน่วยความจำมากถึง 1TB ในทีเดียวถือว่าสเปคที่จัดเต็มสุดๆเลยซัสเซดี Exon 40 Ultra Space Edition นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล AMOLED 6.8 นิ้วค่า Refresh Rate 120Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1ทำงานควบคู่กับ RAM 12GB แล้วก็ 18GB นะครับ ROM ภายใน 512 และ 1TB แบตเตอรี่ 5,000 mAh การชาร์จเร็วที่ 80 วัตต์ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องที่ซ่อนใต้หน้าจอ16ล้านพิกเซลในกล้องหน้าตัวนี้จะทำให้หน้าจอนั้นไม่มีติ่งนะครับไม่มีรอยบากมารบกวนกล้องหลัง64ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้ง Ultra Wide ทั้ง Periscope แล้วก็กล้องเลนส์หลักด้วย ZTE Exon 40 Ultra Spread Edition นั้นจะมีการเปิดให้ Pre-order ในประเทศจีนนะครับและเริ่มส่งวางจำหน่ายตัวเครื่องเนี่ยในช่วงธันวาคมนี่แหละโดยรุ่น RAM 12GB ความจำ512นะครับอยู่ที่ 5,900 หยวนหรือว่า 29,100 บาทในขณะที่ตัวท็อปนะครับ RAM 18GB ความจำ 1TB จะอยู่ที่ 7,700 หยวนหรือประมาณ 38,000 บาทนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยใครอยากได้ก็ต้องรอเครื่องฮิ้วเอานะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย